เวิร์กช่อง2นะครับผมคอมม่าครับผมคอมม่าเป็นการแบ่งประโยคนะครับผมเรากำลังมี tense คู่หมายความว่ามี2ประโยคถูกไหมครับคอมม่าเป็นตัวแบ่งประโยคนะครับผมเมื่อเวนบวกด้วยเวิร์ก2ก็ต้องตามด้วย was were ing ครับถ้าผมพูดว่า when ตามด้วย passive แล้วค่อย past con คุณเก็ตไหมทันไหมครับถ้าผมว่า when ตามด้วย passive แล้ว past con คุณเก็ตไหมนะครับผมเป็นการพูดชื่อแกรมมานะถ้าใครไม่อินกับแกรมมาให้จำง่ายๆเป็นโครงสร้างไปเลยเป็นภาพไปเลยว่าแบบ when บวก verb 2แล้วอีกส่วนก็เป็น was were ing นะครับอ่ะแต่เมื่อเป็น while นะครับผมขณะที่โครงสร้างจะกลับกันครับWhile ต้องบวกด้วย was were ing ก่อนนะครับแล้วค่อยตามด้วย verb ช่อง2นะครับผมหมายความว่า while ก็ต้องตามด้วย past con ก่อนทันไหมแล้วค่อยตามด้วย past อะไร past simple นะครับผมทันไหมครับนี่คือหลักการของการใช้ tense คู่นะครับผมให้หา when กับ while ก่อนแล้วคุณค่อยจัดการว่าอ่ะหลังจากเวนต้องตามด้วยอะไรโครงสร้างอะไรหลังจากไวโอตามด้วยโครงสร้างอะไรถูกไหมครับคราวนี้ถ้าเป็น after กับ before ซึ่งเป็น tense คู่ของ past perfect กับ past simple นะครับผมซึ่งถ้าเป็น after ว่าหลังจากที่แน่นอนหลังจากที่อะไรก็ต้องเป็นเหตุการณ์ที่จบไปแล้วเช่นหลังจากที่กินข้าวเสร็จก็ไปโรงเรียนถูกไหมครับหลังจากกินข้าวเสร็จก็ไปโรงเรียนแปลว่าหลังจากก็ต้องตามด้วยสิ่งที่เสร็จแล้วแปลว่า after ต้องตามด้วย had verb 3ครับคอมม่าแล้วค่อยเป็น verb ช่องที่2นะครับถ้าพูดชื่อ grammar จะแปลว่าอะไร after ตามด้วย past perfect ถูกไหมครับแล้วค่อย past simpleถามไปครับกลับกันครับผมถ้าเป็น before ก็ต้องเป็น verb 2หรือ past simple ก่อนแล้วค่อยเป็น had verb 3หรือ past perfect นะครับถามไปครับแค่นี้จบแล้วนะครับผมของ tense คู่ที่เป็น past simpleเป็นตัวเมนเป็นตัวเมียนะครับผมเพิ่งมีตัวผู้2ตัวมาจูจีกันกับตัวเมียตัวนี้นะครับผมโดยจะรู้ได้ไงว่าเป็นคู่ใดผัวใดเมียใดสังเกตจากลูกๆตัวบอกเวลาที่เป็น when กับ while คำเชื่อมนะครับหรือ after กับ before จะทำให้คุณรู้ได้ว่าคุณกำลังเจอ tense คู่เรื่องอะไรอยู่นะครับผมแต่สังเกตแล้วก็อย่าลืมโครงสร้างว่าเฮ้ย when ก็ต้องบวกด้วยอะไรwhile ตามด้วยอะไร before after ตามด้วยอะไรนะครับผมมันจะเห็นภาพมากขึ้นถ้าคุณทำแบบฝึกหัดเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับอันนี้เป็นการเรียนเพื่อเขียนแกรมมาก่อนนะครับรู้โครงสร้างก่อนนะครับผมอ่ะให้เพิ่มอีกตัวนึงนะครับผม tense คู่ของfuture มีตัวนึงที่ออกข้อสอบเหมือนกันนะครับขอยกมาแค่คู่เดียวนะครับคู่เดียวโดยมันจะมีคำว่า by the time คุณครับในตอนที่แต่ว่าในตอนที่หรือในตอนนั้นที่อะไรอย่างนี้นะครับผมby the time ถ้าเจอ by the time มันจะต้องตามด้วยผมขอพูดชื่อแกมากจะต้องตามด้วย future perfect ครับโครงสร้างคืออะไรใครแม่นแกมมาคุณเขียนโครงสร้างก่อนผมสอนเร็วอ่ะ future perfect คือขอละ subject ไปนะครับ will แล้วก็ I'm sorry ขอโทษนะครับผมต้องตามด้วย present simple ก่อนนะครับผม I'm sorry แต่เดี๋ยวจะมี future perfect แน่นอนหลังจาก comma นะครับผมอายาแอบสปอยแล้วนะครับผมอ่ะเอาใหม่3 2 1 set ค่า2บรรทัดทางครับผมตามด้วยverb ช่อง1ก่อนนะครับ present simple นะครับผมอ่ะโอเคต
่อครับผมคอมม่าแบ่งประโยคนะครับผมหลังคอมม่าก็จะตามด้วยเมื่อกี้ future perfect คืออะไรครับ will แล้วก็ have แล้วก็ verb ช่องไหนนะ3นะครับผม นี่ฮะถูกแล้วไม่ใช่มุกนะครับถูกแล้วนะครับผม by the timeในตอนที่นะครับผมก็ต้องตามด้วยเหตุการณ์ที่เป็น simple แล้วค่อยเป็น future perfect นะครับผมอันนี้ง่ายๆแค่มี by the time คุณก็รีบคิดโครงสร้างคู่นี้ในหัวได้เลยนะครับผมถ้าเกิดเจออะไรนะขอทวนซิถ้าเจอ when กับ while ก็ต้องคู่อะไรนะ past con คู่กับ past simple นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น before after ก็ต้องเป็น past perfect คู่กับ past simpleนะครับผมอะไรจะขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ดูที่คำเชื่อมนะครับโอเคอ่ะนะครับทั้งหมดนี่คือtense คู่นะครับผมและ tense เดี่ยวที่สอนไปในต้นคลิปนะครับผมอ่ะคราวนี้จะไปลงแบบฝึกหัดแล้วนะครับผม Are you ready เดี๋ยวพอทำแบบฝึกหัดมันจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับผมโอเค